กองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสนะครับต่อสู้กันดุเดือดทั้งที่กาซาซิตี้และที่คานยูนิสนะครับ2เมืองใหญ่ทางตอนเหนือและตอนใต้ขณะที่พลเมืองปาเลสไตน์แทบไม่เหลือที่พักพิงในการหลบหนีจากสงครามความขัดแย้งในกาซาแล้วนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลกำลังเข้าใกล้พิกัดของหัวหน้ากลุ่มฮามาสยาญ่าซินวาแล้วนะครับขณะที่การต่อสู้ระหว่าง2ฝ่ายผลักให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องหลบหนีออกไปไกลไปถึงตอนใต้ของกาซานะครับและกระทบกับปฏิบัติการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมด้วยสหประชาชาติบอกว่าผู้คนนับหมื่นคนเดินทางไปยังเมืองลาฟาซึ่งอยู่บริเวณพรมแดนตอนใต้ของกาซาในช่วงไม่กี่วันนะครับเนื่องจากลาฟานั้นเป็นพื้นที่เดียวในกาซาที่ยังมีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจัดส่งไปถึงแต่ก็เป็นไปอย่างจำกัดนะครับเนื่องจากความรุนแรงที่ยกระดับขึ้นนั่นเองประชาชนและผู้สื่อข่าวนะครับรายงานเหตุโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลที่เมืองราฟาในช่วงค่ำคืนวันพุธนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มฮามาสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต37คนจากเหตุโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพอิสราเอลบอกในวันพฤหัสบดีว่ากลุ่มฮามาสยิงจรวดจากหลายพื้นที่ใกล้กับเมืองราฟาสถานการณ์ที่เลวร้ายสำหรับพลเรือนในดินแดนปาเลสไตน์ทำให้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสยื่นจดหมายเตือนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับระบุว่าการล่มสลายของระบบมนุษยธรรมในกาซาจะทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่อาจกลับไปแก้ไขได้สำหรับชาวปาเลสไตน์แล้วก็จะส่งผลต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคกูเตเรสระบุในจดหมายด้วยว่าท่ามกลางการระดมโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลและการไร้ซึ่งที่พักพิงและสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอดนั้นคาดว่าความสงบเรียบร้อยในสังคมจะพังทลายลงไปในเร็วๆนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเอลีโคเฮนวิจารณ์ท่าทีของเลขาธิการ UN โดยกล่าวว่าการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงของกูเตเรสนั้นจะเป็นการสนับสนุนกลุ่มฮามาสส่วนโฆษกรัฐบาลกรุงเทลอาวีฟนะครับไอรอนเลวีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอิสราเอลต้องการให้สงครามนี้ยุติลงแต่ต้องเป็นไปในลักษณะที่ทำให้กลุ่มฮามาสไม่สามารถโจมตีประชาชนของเราได้อีกหน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์แห่งสหประชาชาติระบุนะครับว่าผู้คน 1,900,000 คนพลัดถิ่นในกาซานะครับคิดเป็นสัดส่วน 85% ของประชากรที่นั่นและชาวปาเลสไตน์1ล้านคนขึ้นทะเบียนเป็นผู้ลี้ภัยในที่พักพิงของสหประชาชาติก็เป็นเรื่องราวที่การความขัดแย้งที่ดำเนินมาหลายเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วครับกว่า2เดือนแล้วนะครับ